บาปหนักอย่างไม่น่าให้อภัยใครทำอยู่ให้เลิกซะถ้าไม่อยากมีจุดจบเหมือนกับคนในเรื่องนี้เสียงเพลงดังมาจากในครัวอัมพันธ์อัมพันธ์เป็นอะไรมิ่งผู้เป็นสามีรีบวิ่งขึ้นไปดูอัมพันธ์ผู้เป็นภรรยาเมื่อวิ่งเข้าไปในครัวก็พบว่าอัมพันธ์นั้นนอนฟุบอยู่ที่พื้นมิ่งรีบเข้าไปประคองภรรยาซึ่งตอนนี้มีอาการอ่อนเพลียเป็นอย่างมากพี่มิ่งพาฉันไปหาหมอทีฉันไม่ไหวแล้วมิ่งรีบพาอัมพันธ์ไปหาหมอผลปรากฏว่าอัมพันธ์นั้นป่วยหนักเป็นโรคร้ายการรักษานั้นจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากจากนั้นมิ่งก็พาอัมพันธ์กลับมาที่บ้านสองผัวเมียเครียดกันเป็นการใหญ่เพราะว่าไม่มีเงินมากพอที่จะรักษาอัมพันธ์พี่มิ่งฉันได้ข่าวว่าพี่บรรลือเขาไปได้งานการทำดีมากเลยนะเขากลับบ้านมาแต่ละทีเขาก็ซื้อทองหยองซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆซื้ออาหารดีๆมาฝากเมียเขาอยู่เสมอเลยพี่มิ่งลองไปปรึกษาเขาดูดีไหมว่าเขาทำงานอะไรเขาถึงได้เงินเยอะขนาดนี้เผื่อเขาจะช่วยแนะนำงานดีๆให้พี่มิ่งได้เช้าวันรุ่งขึ้นมิ่งจึงรีบเดินทางไปที่บ้านของบรรลือแรกเริ่มเดิมทีบรรลือก็มีครอบครัวยากจนเหมือนกับมิ่งนี่แหละเป็นลูกชาวไร่ชาวนาเหมือนกันแต่ว่าบรรลือไปเจองานที่ดีมากๆจึงทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นได้บรรลือปกติเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมอยู่แล้วเมื่อมิ่งไปหาก็จึงให้คำปรึกษากับมิ่งเป็นอย่างดีเฮ้ยไอ้มิ่งข้ามีงานที่ดีทำแล้วก็อยากจะเสนอให้เองทำด้วยเองจะได้มีเงินไปช่วยรักษาเมียของเองแต่ว่างานนี้มันต้องไปทำไกลบ้านหน่อยนะแต่ว่าก่อนที่จะไปทำงานได้มันก็ต้องมีค่าน้ำร้อนน้ำชาด้วยเพราะว่าข้าก็ต้องไปขอร้องกับเจ้านายของข้าให้รับเองเข้าทำงานเพราะปกติงานเนี้ยเขาไม่รับใครทำง่ายๆหรอกแล้วไอ้ค่าน้ำร้อนน้ำชาที่ว่าเนี่ยมันเท่าไหร่ละบรรลือไม่มากไม่มายหรอกเพื่อนก็ประมาณ100ช่างน่ะ100ช่างในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นเงินที่มากโขอยู่ทีเดียวมิ่งได้ยินแบบนั้นก็คิดหนักจึงรีบกลับไปปรึกษากับเมีย100ช่างเลยเหรอพี่มิ่งถ้าเป็นเงินเราคงไม่มีแต่ว่าฉันมีสร้อยอยู่เส้นหนึ่งเป็นสร้อยทองสมบัติชิ้นสุดท้ายที่แม่ของฉันทิ้งไว้ให้พี่มิ่งเอาทองเส้นนี้ไปเป็นค่าน้ำร้อนน้ำชาให้กับบรรลือเธอหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นบรรลือก็เดินทางมาที่บ้านของมิ่งเฮ้ยไอ้มิ่งมึงจะไปหรือเปล่าเนี่ยเออไปสิบรรลือแต่เงินร้อยช่างข้าไม่มีหรอกนะข้ามีสร้อยทองเส้นหนึ่งเองจะให้ข้าไปได้ไหมล่ะเออไม่เป็นไรงั้นก็เอาสร้อยทองมาก่อนก็แล้วกันอัมพันธ์พี่ไปแล้วดูแลตัวเองดีๆนะเออไอ้มิ่งเองไม่ต้องห่วงหรอกนะข้าน่ะกลับมาบ้านบ่อยอยู่แล้วเดี๋ยวข้าเอาเองไปส่งทำงานถ้าข้ากลับมาบ้านอัมพันธ์มันมีอะไรให้ช่วยหากว่ามันจะต้องไปหาหมอเดี๋ยวข้าก็เป็นธุระให้เอ็งไม่ต้องห่วงหรอกหน้ารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะไม่ทันเรืออัมพันธ์พี่ไปก่อนนะเอ็งอยู่ที่นี่เอ็งดูแลตัวเองให้ดีถ้าหากเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาอีกเอ็งก็รีบไปที่บ้านไอ้บรรลือนะไอ้บรรลือมันจะได้พาเอ็งไปหาหมอได้ทันเพราะไอ้บรรลือน่ะมันมีรถเกวียนเดินทางได้ไวพี่มิ่งไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันจะดูแลตัวเองให้ดีหลังจากนั้นบรรลือก็จึงรีบพามิ่งไปที่ท่าเรือจากนั้นสองคนนี้ก็ขึ้นเรือออกเดินทางตั้งแต่เช้าจนไปถึงที่เกาะแห่งหนึ่งก็เช้าวันรุ่งขึ้นของอีกวันหนึ่งจากนั้นบรรลือก็พามิ่งเดินขึ้นไปที่เกาะนั้นทันทีที่ขึ้นไปบนเกาะมิ่งมีความสงสัยเป็นอย่างมากว่าเกาะแห่งนี้มันมีคนอยู่ด้วยเหรอบรรลือเกาะนี้มันมีคนอยู่ด้วยเหรอวะเอ็งไม่รู้อะไรไอ้มิ่งเกาะนี้เขามีนายทุนเขากว้านซื้อไว้หมดแล้วและอีกหน่อยเขาก็จะมาสร้างที่พักที่นี่นายทุนเขาบอกให้ข้าหาคนงานมารอไว้ที่เกาะนี้นี่ข้าก็หามาอยู่พอสมควรแล้วนะเดี๋ยวเองไปเองก็เจอเองแหละหลังจากนั้นบรรลือก็พามิ่งไปส่งที่ต้นทางแล้วก็บอกให้มิ่งเดินขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะไปเจอบ้านพักหลังนึงเองเข้าไปอยู่นั่นนั่นแหละที่นั่นก็มีเพื่อนคนงานที่ไปรออยู่แล้ว 4-5 คนเองอยู่ที่นี่ตามสบายเลยอยู่ฟรีไม่มีค่าเช่าอาหารการกินมีไว้ให้พร้อมแล้วข้าส่งเองตรงนี้ก่อนนะพอดีข้าต้องรีบกลับมีธุระด่วนหน้าหลังจากนั้นบรรลือก็รีบวิ่งไปขึ้นเรือแล้วก็รีบขับออกไปส่วนมิ่งก็รู้สึกงงๆแต่ก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆตามที่บรรลือบอก
สุดท้ายก็ไปเจอบ้านพักหลังนึงซึ่งในบ้านนั้นมีผู้ชายอยู่ประมาณ 4-5 คนเมื่อทักทายสอบถามกันแล้วก็ได้ใจความว่ารอทำงานเหมือนที่บรรลือบอกนั่นแหละส่วนคนที่มาคนแรกบอกว่ารอทำงานที่นี่มาประมาณ2เดือนแล้วบรรลือรีบขับเรือไปที่ฝั่งจากนั้นก็ไปหาซื้อเสื้อผ้าสวยซื้อทองเส้นงามๆแล้วก็ซื้ออาหารการกินดีๆกลับไปฝากเมียที่บ้านจากนั้นบรรลือก็ทยอยพาคนไปไว้ที่เกาะนั้นเดือนละคน2คนจนเวลาล่วงเลยผ่านไปประมาณ3เดือนกว่าแล้วจนตอนนี้ผู้ชายประมาณ10กว่าคนที่รอกันอยู่ที่เกาะนี้เริ่มมีความสงสัยแล้วว่าตัวเองจะถูกหลอกหรือเปล่าทุกคนจึงได้ปรึกษากันแล้วก็ตัดสินใจกันว่าเดี๋ยวถ้ารอบหน้าบรรลือพาคนมาส่งอีกก็จะถามให้รู้เรื่องว่ามันเป็นยังไงกันแน่จนท้ายที่สุดก็เห็นเรือของบรรลือมาแต่ไกลเขาคิดว่าวันนี้จะต้องถามบรรลือให้รู้เรื่องให้ได้บรรลือเมื่อเห็นว่ามิ่งยืนรออยู่ก็จึงรีบโค้งเรือไปอีกเส้นทางนึงแล้วก็พาคนงานที่มาใหม่นั้นไปส่งไว้ที่ท้ายเกาะเพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะต้องเจอหน้ากับมิ่งนั่นเองเมื่อมิ่งเห็นบรรลือขับเรือหลบไปแบบนั้นก็พอจะรู้ได้ว่าบรรลือต้องมีอะไรแอบแฝงแน่ๆซึ่งในระหว่างนั้นเองอัมพันธ์ภรรยาของมิ่งที่มีอาการป่วยอยู่อาการก็เริ่มแย่ลงเรื่อยๆจนวันนี้เธอมีอาการไม่ค่อยจะดีอ่อนเพลียแล้วก็หายใจไม่ค่อยจะออกเธอจึงวานไอ้จิ๋วเด็กข้างบ้านให้ช่วยไปตามบรรลือให้ทีจิ๋วจึงรีบวิ่งไปที่บ้านบรรลือนะบรรลือนะบรรลือนะอัมพันธ์เขาอาการไม่ค่อยดีเขาวานให้นะช่วยพาเขาไปหาหมอทีอะไรกันว่าไอ้จิ๋วเห็นข้าเป็นคนรับใช้หรือยังไงข้ามีงานมีการต้องทำเว้ยวันนี้ข้าจะต้องพาคนงานไปส่งแล้วมันเร่งด่วนมากไม่มีเวลาว่างหรอกเอาไว้วันหลังแล้วกันซึ่งในวันนี้บรรลือต้องพาคนงานคนใหม่ที่เขาได้หลอกมาได้ไปทิ้งไว้ที่เกาะเหมือนเดิมแล้วก็ต้องรีบเดินทางออกไปด้วยซึ่งเหยื่อรายใหม่คนนี้เรียกค่าน้ำชาได้มากโขเลยเขาจึงไม่อยากเสียเวลาที่จะต้องพาอัมพันธ์ไปหาหมอเขาจึงเลือกที่จะเมินเฉยเมื่อจิ๋วกลับไปบอกอัมพันธ์วันนี้เธออาการแย่จริงๆเธอคิดว่าหากเธอไม่ได้ไปหาหมอเธอจะต้องแย่แน่ๆเธอจึงพาร่างกายที่อ่อนแรงเดินโซซัสโซเซรีบไปที่บ้านของบรรลือเมื่อเธอไปถึงบรรลือก็กำลังขับเกวียนออกมาจากบ้านพอดีพี่บรรลือทำไมพี่ผิดสัญญาอย่างนี้ล่ะพี่สัญญากับพี่มิ่งแล้วนี่ว่าจะเป็นธุระดูแลพาฉันไปหาหมอโอ้ยวันนี้ฉันไม่ว่างหรออัมพันฉันมีงานจะต้องทำเนี่ยจะต้องรีบพาคนงานคนใหม่ไปส่งเนี่ยเวลาเป็นเงินเป็นทองเธอกลับไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวฉันไปทำงานเสร็จก่อนกลับมาค่อยว่ากันแล้วตอนนี้พี่มิ่งอยู่ไหนพี่มิ่งทำงานอยู่ที่ไหนบรรลือไม่ตอบอะไรผลักอัมพันธ์ออกแล้วก็รีบขึ้นเกวียนขับออกไปอัมพันธ์ล้มลงที่พื้นพยุงร่างตัวเองเดินโซซัสโซเซกลับบ้านแต่ด้วยอาการป่วยที่กำเริบอย่างรุนแรงเธอเดินกลับไปถึงที่บ้านแต่ไม่สามารถเดินขึ้นบ้านตัวเองได้ท้ายที่สุดแล้วอัมพันธ์สิ้นใจอยู่ตรงบันไดบ้านของตัวเองซึ่งในขณะเดียวกันนี้มิ่งกับทุกคนบนเกาะไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วเพราะว่าอาหารที่บรรลือส่งมาไว้ให้นั้นหมดไปหลายวันแล้วทุกคนต่างนั่งปรึกษากันแล้วก็คิดกันได้ว่าพวกเขาน่าจะถูกบรรลือนั้นหลอกเอามาทิ้งไว้ที่เกาะนี้ต่างปรึกษากันเพื่อที่จะหาหนทางออกจากเกาะนี้ให้ได้ครั้นจะว่ายน้ำหนีกันออกไปแต่ละคนก็ไม่มีเรี่ยวแรงเพราะว่าไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วมีหนำซ้ำพวกเขาเคยขึ้นไปอยู่บนยอดไม้สูงๆเพื่อมองลาดลาวแต่ปรากฏว่าเห็นเป็นฉลามว่ายวนเวียนอยู่บริเวณนี้จึงไม่มีใครกล้าที่จะว่ายน้ำออกไปเลยซึ่งในขณะนั้นเองพวกเขาได้ยินเสียงเรือขับเข้ามาและรู้ว่าต้องเป็นเรือของบรรลือแน่ๆพวกเขาจึงรีบออกไปซุ่มตามที่ต่างๆไม่ให้บรรลือเห็นรอจังหวะถ้าบรรลือลงมาเมื่อไหร่ก็จะรีบเข้าไปจับตัวเค้นหาความจริงให้ได้เมื่อบรรลือนำเหยื่อคนใหม่ลงมาที่เกาะพวกเขาที่ซ่อนอยู่ก็รีบกรูกันออกมาจับตัวบรรลือไอ้ลือเอ็งบอกข้ามาสิว่าแท้จริงแล้วเอ็งหลอกข้ามาใช่ไหมไอ้มิ่งปล่อยข้านะเว้ยหลอกเลิกอะไรกันเอ็งก็ใจร้อนเกินไปรออีกหน่อยสิพวกข้าไม่เชื่อเอ็งแล้วบรรลือเอ็งตั้งใจปล่อยให้พวกข้าอดอาหารเมื่อ2วันที่แล้วพวกข้าเดินไปรอบเกาะ
พวกข้าเจอโครงกระดูกของมนุษย์แท้จริงแล้วอ่ะเองอ่ะหลอกพาคนมาตายที่เนี่ยนักต่อนักแล้วใช่ไหมไอ้บรรลือเองอ่ะหลอกกินข้าหัวคิวพวกข้าหลอกพวกข้าให้รอทำงานแบบลมๆแล้งๆเองหลอกใช้ความลำบากของพวกข้าเป็นเครื่องมือหากินเองหลอกข้าทำไมวะไอ้ลือเองก็รู้ว่าเมียข้าป่วยอยู่เมื่อบรรลือเห็นสถานการณ์ไม่ดีทุกคนต่างอารมณ์ดุเดือดกันมากขึ้นบรรลือจึงได้ออกอุบายเพื่อจะหาทางกลับออกจากเกาะนี้ให้ได้ถ้าพวกเองไม่เชื่อข้าเองส่งตัวแทนมาคนนึงเลยให้ออกไปจากเกาะนี้กับข้าแล้วข้าจะพาไปเจอกับนายทุนที่เป็นเจ้าของเกาะนี้มิ่งจึงเสนอตัวที่จะออกไปกับบรรลือแต่ว่าบรรลือปฏิเสธเพราะในใจคิดแล้วว่ามิ่งเป็นคนแข็งแรงบรรลือเกรงว่าจะไม่สามารถสู้แรงของมิ่งได้เพราะว่าบรรลือนั้นมีแผนการบางอย่างบรรลือจึงชี้ไปที่ผู้ชายคนนึงที่มีรูปร่างผอมบางเอาเป็นว่าคนนี้ออกไปกับฉันก็แล้วกันเองมีรูปร่างผอมบางคงจะป่วยแล้วก็ซีเซียวหน้าดูข้าจะพาเองขึ้นไปหาหมอที่บนฝั่งด้วยจากนั้นพวกเขาจึงตกลงให้ชายคนนี้ขึ้นเรือไปกับบรรลือบรรลือขับเรือออกไปจากเกาะเมื่อห่างออกไปสักพักหนึ่งเขาก็พาชายคนนี้ไปที่กลางทะเลหลังจากนั้นเขาก็ผลักชายคนนี้ลงจากเรือไปทิ้งให้ผู้ชายคนนี้ลอยเท่งเต้งอยู่กลางทะเลเพียงลำพังโดยไม่รู้ชะตากรรมข้างหน้าในที่สุดบรรลือก็รอดกลับไปได้ในครั้งนี้และเขาคิดแล้วว่าเขาจะไม่กลับมาที่เกาะแห่งนี้อีกสักพักหนึ่งรอจนกว่าทุกคนบนเกาะนั้นสิ้นใจไปเองแล้วค่อยกลับมาเก็บหลักฐานแล้วก็ค่อยนำเหยื่อกลุ่มใหม่มาอีกรอบนึงจนเวลาผ่านไปประมาณ3วันคนบนเกาะรู้แล้วว่าเป็นแผนการของบรรลืออีกแล้วทุกคนต่างสิ้นหวังอีกทั้งหิวโหยเป็นอย่างมากเพราะไม่ได้กินอาหารมาหลายวันมิ่งคิดขึ้นได้ว่ายังไงซะจะต้องมีใครหลงผ่านมาทางเกาะนี้บ้างแหละถ้าเราส่งเสียงดังๆหรือว่าส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจะต้องมีใครสักคนที่มาเจอเราเข้าสักวันนึงแหละหลังจากนั้นพวกเขาก็ฮึดสู้กันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหอบหิ้วร่างกายอันอ่อนแรงนั้นด้วยพลังทั้งหมดที่มีตะโกนร้องขอความช่วยเหลืออย่างสุดเสียงบางคนก็หากระป๋องหาเหล็กมาตีให้เสียงดังที่สุดจนท้ายที่สุดความพยายามของพวกเขาก็เห็นผลเพราะว่ามีชาวประมง2คนพายเรือผ่านมาที่เกาะนี้พอดีเฮ้ยเองได้ยินเสียงอะไรไหมวะข้าได้ยินเหมือนเสียงใครเคาะกระป๋องกระแป๋งว่ะแล้วก็มีเสียงเหมือนคนตะโกนโวกเวกโวยวายอะไรเสียงมันมาทางเกาะนั้นว่ะเฮ้ยเองน่ะโดนผีหลอกเข้าแล้วแหละเกาะนั้นน่ะมันเป็นเกาะอาถรรพ์ใครจะไปอยู่บนเกาะนั้นกันเล่าทางที่ดีเราอย่าเข้าไปใกล้ดีกว่าแต่ในขณะที่เขากำลังจะพายเรือกันออกไปนั้นเสียงตะโกนก็ดังชัดขึ้นเรื่อยๆจนท้ายที่สุดเขาก็ตัดสินใจกันว่าเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูใกล้ๆว่ามันมีอะไรกันแน่เมื่อเขาพายเรือเข้าไปใกล้ๆก็ต้องตกตะลึงเพราะว่ามีผู้ชาย10กว่าคนยืนโบกไม้โบกมืออยู่ที่ริมเกาะเขาจึงรีบจ้ำเรือกันเข้าไปให้ไวที่สุดและภาพที่เห็นก็น่าเวทนาเป็นอย่างมากคนเหล่านั้นร่างกายสู้ผอมซีดเซียวหมดเรี่ยวหมดแรงเมื่อไถ่ถามกันก็จึงทำให้รู้ความจริงทั้งหมดชาวประมงทั้งสองจึงรีบพายเรือกลับขึ้นฝั่งและกลับไปเอาเรือลำใหญ่กลับมาช่วยทุกคนให้ออกไปจากเกาะแห่งนี้มิ่งและทุกคนกลับถึงฝั่งอย่างปลอดภัยเหมือนชีวิตได้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งพวกเขากล่าวขอบอกขอบใจชาวประมงและก็ต่างทยอยหาทางกลับบ้านมิ่งเองรีบเดินทางกลับบ้านให้ไวที่สุดแต่ด้วยความที่เขาไม่มีเงินทองติดตัวก็จึงอาศัยโบกรถต่อรถไปเรื่อยๆกว่าจะถึงบ้านก็ใช้เวลา 2-3 วันเลยเมื่อกลับถึงบ้านแล้วเขารีบตะโกนหาอัมพันอัมพันอัมพันเมื่อไม่มีเสียงเมียตอบรับก็รีบวิ่งขึ้นไปดูบนบ้านปรากฏว่าบ้านนั้นเงียบสงัดไม่มีคนอยู่เลยเขาจึงรีบวิ่งลงมาจากบ้านมาเจอกับไอ้จิ๋วยืนรออยู่ที่หน้าบันไดเฮ้ยไอ้จิ๋วอัมพันไปไหนซะล่ะน้ามิ่งไปอยู่ที่ไหนมาน้าอัมพันเขาตายไป3เดือนแล้วเมื่อได้ยินดังนั้นมิ่งหัวใจแตกสลายร่างกายไม่มีเรี่ยวแรงทรุดลงที่พื้นแล้วก็สอบถามความจริงทั้งหมดจากไอ้จิ๋วเมื่อรู้ความจริงจากไอ้จิ๋วแล้วมิ่งก็จึงรีบวิ่งไปที่บ้านของบรรลือไอ้ลือวันนี้เองไม่รอดแน่เองทำกับอัมพันอย่างนี้ได้ยังไงจังหวะนั้นบรรลือตกใจรีบวิ่งออกมาดูเมื่อเห็นมิ่งยืนอยู่ตรงหน้าบรรลือก็ตะลึงยืนนิ่งไปเลยไอ้มิ่งเองออกมาได้ยังไงวะมิ่งไม่ตอบอะไรรีบพุ่งเข้าไปที่ตัวบรรลือ
ือทันทีซึ่งในขณะที่เขากำลังปะทะกันอยู่นั้นบรรลือก็ใช้จังหวะผลักมิ่งออกไปแล้วก็รีบวิ่งไปขึ้นเกวียนเพื่อที่จะหนีแต่ว่าเมื่อขับเกวียนออกไปหน้าบ้านเท่านั้นแหละก็เจอกับฝูงชนจำนวนมากยืนขวางทางเขาอยู่ซึ่งฝูงชนนั้นก็คือบรรดาคนที่ถูกนำไปทิ้งที่เกาะพร้อมกับญาติญาติของเขารวมตัวกันมาเพื่อเอาเรื่องบรรลือในวันนี้ทุกคนกรูเข้าไปหาบรรลือจนบรรลือไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยพวกเขาจัดการบรรลืออย่างสาสมจากนั้นพวกเขาก็ช่วยกันจับตัวบรรลือส่งทางการและบรรลือก็ได้ชดใช้กรรมที่เขาได้ก่อขึ้นนั้นอย่างสาสมเมื่อเรื่องทุกอย่างจบลงแล้วมิ่งด้วยความรักและก็สงสารภรรยาเป็นอย่างมากที่ต้องตายอย่างโดดเดี่ยวเขาจึงตัดสินใจบวชเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่อัมพันภรรยาซึ่งเป็นที่รักของเขาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆและอย่าคิดหลอกลวงผู้อื่นเพื่อหวังประโยชน์ของตนเองไม่อย่างนั้นคุณก็จะต้องพบจุดจบเหมือนกับบรรลือหากเห็นว่ามีประโยชน์โปรดแชร์ออกไปเป็นธรรมทานสุดท้ายนี้ขออำนาจพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกช่วยปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายพบเจอแต่คนดีมิตรดีสหายดีและมีความสุขสาธุสาธุสาธุ